ครับผมสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วครับก่อนค่ำอีสานบ้านแมทครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งเตาประสิทธิ์ใช้บ้านดอนแดงครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิ่งการวิธีการผลิตครับพี่น้องครับเอาตามผมมาเลยครับผมเดี๋ยวมาแม่เเอาครับนี่ยาวย้ายอันนี้เตาขึ้นเตายังครับบัดนี้เอานี่ครับนี่เตาประหยัดเตาประหยัดอ๋อครับเตากลมเตากลมจ้าอ๋อประหยัดเตาใส่ทานอ๋อคันใส่ฟืนมันสิเป็นซั่นจังซั่นอ๋ออันนี้ใส่ทานคันใส่ฟืนใส่อันนี้ประหยัดที่กันแต่ว่าใส่ทั้งฟืนทั้งทานนั่นน่ะอ๋อครับอันนี้ใส่ฟืนทั้งทานแม่นครับอย่างเดียวอ๋อนี่ใส่ทานอย่างเดียวจ้ะเพิ่นเตาประหยัดแม่นครับประหยัดทานครับเรา นี่เลยครับอันนี้กับอันคือกันตะวันเป็นเตาคู่อ๋อเป็นเตาเป็นเตาคู่ถังคู่ซ้านคู่อันนี้กลมคู่อ๋อเป็นเตาประหยัดที่กันครับแต่ว่ามันเป็นคนละรูปร่างแม่นอันนี้จังค่อยเตากระดูกนี่เตาฟืนไปรับมาตะชัยภูมิอ๋อนี่เตากระดูกเตาฟืนครับเตากระดูกเตาฟื้นอ๋ออันนี้รับมาจากแค่ชัยภูมิเหรอครับแม่นครับอันนี้แกนมัสพนมไพเลยจะเอามาตำเอาอันนี้ป่ะครับจะทุกอย่างแกนมัสพนมไพอ๋อแกนแกนมันนี่แกนตัวทั้งในมันนี่อ๋อนี่ป่ะครับแกนข้างในแม่นต้องไปซื้อมัสพนมไพอ๋อไปเอามาจากพนมไพครับแกนตัวนี้ครับจ้าเราสังกะสีเลยครับสังกะสีกับสร้างเพิ่นตั้งหากจะขวางมิตรตำสั่งชุ่มนี่มากับมาให้ค้นตำแล้วกับมาปาดนามันครับผมใส่ปูนกับใส่ปาดนาตำอ๋อครับผมมาอันพี่เลยครับอันนี้กับเต่าซานมันรุ่นน้อยอันนี้รุ่นน้อยจ้ะเต่าซานเต่าประหยัดคือกันนี่แหละนี่เพิ่นท่านในพ่นสีนี่อ๋อนี่บ้านในพ่นสีแมนครับผมอันนี้เพิ่งเฮ็ดแล้วว่าท่านในพ่นสีอ๋อว่าท่านในพ่นสีครับจ้ะอันนี้จังค่อยเต่ากลางกะรุ่นกะเต่าประหยัดคือกันแหละครับอันนี้เต่าเนื้อย่างนี่ครับน้อยนี่อันนี้เต่าเนื้อย่างครับแม่นเต่าเนื้อย่างครับเต่าผมน้อยเต่าเนื้อย่างเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพาพวกเต่าเนื้อย่างก่อนเต่าเนื้อย่างนี่ป่ะแม่นทรงตามใสครับนี่พวกเต่าเนื้อย่างพวกกันไปเลขขายแม่เขาเจ้ามารับเอาโอ้มารับเอาไปถ่ายเขาเจ้ามารับเอาครับรับเขากระทรงเขาเฮ็ดนี่เฮ็ดตามสั่งครับถ้าเขาเจ้าจีนอยากได้เต่าก็เจ้าก็โทรมาอ๋อครับสั่งว่าเฮ็ดเต่าให้แน่ครับเต่ายังแน่เป็นสันครับผมเขาเจ้าสั่งครับอันนี้อันนี้ก็เต่าคู่กลมคู่กลมจ้าคู่กลมคือกันล่ะคือกันครับอ๋ออันนี้มื้อนี้บ่ท่านได้พ่นสีจ้าครับท่านได้พ่นสีนี่แหละถังที่เพิ่นซื้อมาอ๋ออันนี้ถังที่ซื้อมาแม่นก็เจ้ามาส่งอ๋อครับนี่พวกแกนทั้งในมันนี่แหละนี่เขาไปเอามาตะพนมไพอันนี้แกนมื้อนี้ไปเอามาตะพนมไพมาครับมื้อนี้ซื้อเพิ่นมาแม่นอ๋อซื้อมามื้อนี้แม่นหมดเลยครับแม่นจ้าอ๋อไปเอามาจากพนมไพเฮาก็ไปเอามาประกอบเอามาประกอบอ๋อประกอบตั้งหากครับผมครับบัดนี้เดี๋ยวผมสิพาเบิ่งขั้นตอนการประกอบเด้อครับพี่น้องครับบัดนี้เดี๋ยวผมสิให้เบิ่งการประกอบครับแล้วก็ประกอบแล้วเพิ่นจะไปเฮ็ดจังได๋แล้วก็สําเร็จรูปออกมาครับผมเอามาครับมาเบิ่งกันเลยครับผมบัดครับผมเดี๋ยวเพิ่นสิเอาตัวนี้ไปครับแล้วก็เพิ่นก็สิเอาอันนี้ลงเขาอิหยังก็ครับไงแกบดำแกบดำครับผมเพิ่นก็สิเอาแกบดำลงจังซี่แหละครับแล้วก็เพิ่นก็สิตำแบบนี้ครับผมตำให้แน่นครับเพิ่นก็สิตำให้แน่นแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่นก็สิเอาตัวนี้ล่ะอันนี้ตัวนี้คือแกนเอิ้นใส่ในมันใส่ในครับใส่ในครับเพิ่นบ่มีก็สิเพิ่นก็สิเอาแกบร้อยร้อยทั้งคางครับร้อยจนเต็มเลยบ่ครับครับ
เพิ่นก็สิร้อยบัดนี้นะครับร้อยจนเต็มบ่ยากครับเบิ่งแล้วง่ายๆสิยากแน่แต่ตอนปั่นครับตอนปั่นเตานี่แหละครับสิยากเต็มร้อยเต็มแล้วเฮาก็มาจกใต้ซานนี่มันแน่นห้อยเตรียมแล้วก็มาจกจกใต้ซานให้มันแน่นอันนี้ก็บีบลงมันบ่ครับใส่ตําใส่ตําลงกันบ่ใส่ตัวนี้อ๋อเกียบเข้าในอ๋อนี่ใส่ตําอ๋อใส่ตําใส่อัดลงไปครับใส่ตําใส่อัดลงไปครับพี่น้องครับเอาให้แน่นเลยบ่ครับครับถ้าหากว่าบ่แน่นเวลาเจียบมันแห้งมันสิสุดลงอ๋อมันสิสุดลงสุดครับแต่ว่าลังเจ้าลังทั้งอื่นนี่เขาเฮ็ดบ่แน่นมันสูดลงแล้วบ่ทันโดนกับพังมันก็พังใส่บ่โดนใส่บ่ได้โดนอ๋อครับต้องอัดแกบให้มันแน่นครับมันแกบแน่นมันก็สิทนทานครับพี่น้องครับเฮาอัดได้แน่นทนเพราะว่าเฮาต้องเอาไปเผาเฮาต้องเอาไปปิดนี่ให้มันดีๆบ่บั่นครับอ๋อครับติดสมปูนมาได้แล้วครับสมปูนแล้วก็เอาไปเฮ็ดมึงไออันนี้อ๋อบาดนี้เอาเสร็จจังนี้ก็สิไปพุ่นบ่ครับไปหายายพุ่นสิเฮ็ดตัวนี้ก่อนอ๋อตัดตัวนี้ให้ครับโอ้ตัวนี้แล้วอันนี้ออกมาแล้วบ่ครับบันบาดควงโอ้อันนี้แล้วเรียบร้อยครับมาเบิ่งครับบัดนี้เวลาใส่แล้วก็สิเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ตัดกองตัดกองครับแบบนี้ครับเพราะว่าลูกพี่มันเคลื่อนอยู่แล้วครับครับครับเอาบานี่สิไปขั้นตอนต่อไปบ่ครับบันขั้นตอนต่อไปก็เอาก้อนขี้เถ้าออกอ๋อขั้นตอนต่อมาก็เอาขี้เถ้าออกขี้เถ้าออกหรือเอาแกบออกเอาแกบออกจากปากข้างมันแม่นอ๋อครับอ๋อต่อไปก็สิเอาไปใส่ปูนแม่นไปโบกปูนข้างปากมันไปก็ไปแต้มปากมันครับอ๋อนี่ครับเพิ่นตําขั้นตอนแรกสิเป็นลักษณะนี้ต่อมาครับมาเบิ่งขั้นตอนต่อมาอ๋อนี่แต้งแล้วอันนี้บ่ทันได้แต้งอันนี้บ่ทันได้แต้งหรออันนี้สิใส่ปูนอ๋อนี่สิโบกปูนเดี๋ยวนะครับปูนเดี๋ยวผมสิมาเบิ่งอันได้เพิ่นโบกปูนนี่ก็สิปิดหน้าปิดจังซี่ครับปิดหน้าแบบนี้จ้าอ๋อครับปิดอ้อมเบิดเลยบ่ปิดอ้อมเบิดเลยอ๋อครับถึงล่างถึงบนใส่ปูนปิดแบบนี้ครับพี่น้องทั้งเรื่องทั้งเทิงทั้งรางแม่นอันนี้ขั้นตอนที่3มันบ่นี่ขั้นตอนที่2ดินี่อันนี้ขั้นตอนที่2บ่ครับแม่นอันแรกคือตําอ๋อขั้นแรกนี่ตําพุ่นตํามันพุ่นอันนี้ว่าอันที่2อันนี้อันที่2อ๋อครับอันนี้ขั้นตอนที่2ครับตําก็ตัดต้นเข้าอันแรก
ครับเห็ดมาโดนมาแล้วครับย่านี่เห็ดที่2 3ปีแล้วโอ้เห็ดอยู่นี่เห็นป่ะครับเห็ดอยู่นี่แหละเห็ดอยู่นี่ตลอดเลยแม่นแต่ก่อนไปเทเสาน้ําเพิ่นอ๋อเทเสาน้ําปูเป็นพ่ออ๋อครับแผ่ปูนก็เลยก็เลยได้มาอยู่ก็เลยมาเห็ดเตานี่ซอยลูกไส้อ๋ออันนี้ของลูกชายเห็นบ่ครับก็ลูกไผ่ลูกเคยลูกเคยลูกชายตัวพญิลิตมั้ยโอ้โอ้อันนี้มาเฮ็ดซอยหลานเคยลูกอ๋อครับทรงถั่วเลยเห็นบ่แม่นผู้ใดสั่งเราก็เฮ็ดไปได้ครับพี่น้องครับผู้ใดเห็นคลิปผมวิดีโอผมแล้วผู้ใดต้องการสิสร้างไปซื้อไปขายไปเฮ็ดไปเฮ็ดกินในครัวเรือนก็เดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรเพิ่นให้เด้อครับพี่น้องครับเพิ่นอยู่บ้านดอนแดงนี่นะอยู่หน้าวัดตำบลเชียงขวัญบ่ครับตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรให้ครับพี่น้องครับสามารถติดต่อนี่นะหรือว่าสิโทรมานำไปจำหน่ายก็ได้ครับหรือว่าสิมาซื้อไปใส่สอยในครัวเรือนก็ได้ครับก็ไม่ยั้งครับคนมาซื้อหลายดิหลายหลายอยู่บ่ครับแม่นขึ้นมาเขาเจ้ามาเป็นกลุ่มเพิ่นเฮ็ดอยู่นี่เป็น10ปีแล้วบ่โอ้เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่เป็น10ปีแล้วครับพี่น้องครับก็ไปเปิดร้านยั่วนี่เขาเปิดร้านมีบุญมันเลยเปิดร้านขายของเขาก็เตาไปขายเพิ่นก็ไปตั้งไว้อยู่หน้าร้านเพิ่นแม่นบ่ญี่ปุ่นนําครับเพิ่นมีร้านอยู่ครับถนนพูนถนนหน้าโรงเรียนครับบ้านดอนแดงครับพี่น้องต้องหักมุ้มมองนี้น้ำครับกันเวทจับปูนเวลานั่นถ้าเฮาเฮ็ดบ่ดีกี่เท่ามันสิออกอันมื้อนี้สิไว้เห็นหูเลยดิบ่ครับถ้ามื้อนี้คันไว้เห็นหูครับถ้าเห็นหูนี่มันสิเท่ามันสิออกบ่แม่นกี่เท่ามันออกปูนบ่พอเฮาเฮ็ดให้เบิ่งซิครับเฮ็ดให้เบิ่งบ่เป็นสังเขตครับเพิ่นแต้มจังซี่แหละแต้มครับเพิ่นก็สิเอาปูนแต้มจังซี่นะครับแต้มไปเรื่อยๆแต้มไปเรื่อยๆคันมันแห้งแล้วเพิ่นก็ไปใส่เตาครับใส่เตาแล้วก็ใส่ลิ้นมั้ยใส่ลิ้นเตาแต่ว่ายังบ่ทันฮู้นะครับต้องเบิ่งก่อนเพราะว่าต้องเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้ก็สว่าบกปูนแล้วต้องไปตากแห้งบ่ก็ให้มันแห้งให้มันแห้งแล้วก็สิใส่ลิ้นเตาอ๋อครับนั่นไปเบิ่งหม่องเพิ่นใส่ลิ้นเตาไปที่นี่ครับเพราะว่าอันนี้เฮ็ดพอเป็นพิธีครับโอเคครับปูนมันพอครับเพราะว่าปูนพอเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนที่3แล้วบัดแม่นครับอันนี้ขั้นปูนขั้นตอนนี้ก็บกปูนขั้นที่2บกปูนบกปูนแต่งหน้าเตาแต่งหน้าเตาบกปูนแม่นครับต่อไปที่ไปเบิ่งขั้นตอนที่3ครับบัดนี่ครับไปใส่ลิ้นไปใส่ใส่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนที่3การใส่ลิ้นใส่ใส่ครับนี่ครับมาเบิ่งขั้นตอนที่3การใส่ลิ้นใส่ใส่แต่ว่าตัวนี้มันสําเร็จแล้วอันนี้สําเร็จแล้วบ่ครับเนี่ยสําเร็จแล้วอันนี้เคิ่นลิ้นบ่อันนี้เคิ่นลิ้นเอิ้นลังพึ่งลังพึ่งลิ้นลังพึ่งแม่นบ่ครับมาใส่ลงไปเลยใส่ลงนี่ยอดปูนเขาอ๋อยอดปูนน้ำค้างนี่ครับใส่ปูนยอดใส่ปูนยอดบ่ครับให้มันเหลือหู้ตรงกลางนี่เหลือหู้ตรงกลางครับอันนี้พ่นสีทาสีเรียบร้อยแล้วแม่นอันนี้ถือว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วบัดนี้เฮาก็มาใส่ลิ้นตัวนี้ใส่ลิ้นแล้วเฮาก็พ่นสีถือว่าสําเร็จแล้วครับผมโอ้นี่ครับนี่ลิ้นพ่นสีเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในนี้ครับเรียบร้อยอ๋อครับนี่ละขั้นตอนเฮ็ดเตาของกะนี่สํานี่ละครับผมบั้นสุดท้ายก็แค่พ่นสีครับสําเร็จจังซี่อ๋อครับผมสําเร็จแล้วครับนี่แหละคือขั้นตอนผลิตเตาครับประหยัดครับเพราะว่าสิใส่ได้ทั้งฟืนทั้งทานครับเป็นเตาประหยัดครับเพิ่นก็สําเร็จแล้วเรียบร้อยพ่นสีเตรียมส่งออกครับพี่น้องครับเฮาดังคันมีฝาติดฝาเขาอีกมาติดนี่ฝามันติดมีฝาให้พร้อมบ่ครับอ๋อมีฝาให้แถมพร้อม
ขันดังท่านนี่มีฝาปิดซุ้มโตประหยัดอ๋อเดี๋ยวฝาปิดลักษณะนี้แม่นอ๋อครับฝาปิดอ๋อครับผมครับผมการผลิตเตาก็สำเร็จสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผู้ใดสิมาติดต่อสั่งซื้อหรือมาเบิ่งการผลิตสั่งไปจำหน่ายหรือว่าสั่งไปใส่ในโคเลื่อนก็ได้เด้อครับพี่น้องครับโล่งเตาประสิทธิ์ชัยบ้านดอนแดงตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดระยองครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งเบอร์โทรครับแม่นอันสองอันนี้ป่ะครับครับเอานี่แหละครับเบอร์โทรเพิ่นครับ0868581450ออน0868702838เป็ดครับพี่น้องครับนี่แหละครับเบอร์โทรเพิ่นกะมาซื้อหรือว่าสิมารับไปจำหน่ายก็ได้ครับเตามีครบครับมีครบทุกรูปแบบครับผมเอานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบอีกรอบนึงอันนี้ก็เตาเนื้อย่างครับมีทรงคือกันครับหรือว่าพี่น้องที่มาเอาไปเฮ็ดกินตามเฮี้ยนก็ได้ตามเฮี้ยนตามบ้านก็ได้คือกันครับครับผมครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็หักก่อนค่ำนิดๆขอให้โดนๆเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม